สวัสดีครับที่พวกเราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นตู้ HTS824 ของ Panasonic ตู้นี้ขายดีมากเป็น Hybrid IP PBX ที่เข้ามาในไทยอันแรกเลยปัญหาของมันเนี่ยที่โหดสุดๆเนี่ยก็คือว่าคู่มือการใช้เนี่ยประมาณ200กว่าหน้าผมก็เลยว่าจะมาทำวิดีโอมาบอกพวกเราให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมาใช้งานง่ายๆเซตง่ายๆอะไรต่างๆง่ายๆเท่าที่เราอยากใช้กันเบื้องต้นเนี่ยสัก2เทปแล้วก็เริ่มทำอะไรได้มากขึ้นสักเทป3เทป4แล้วก็ไปเทป5เทป6เป็นแบบแอดวานซ์ส่วนวันนี้เนี่ยเทปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกพวกเราว่าเราจะอินดิเชียลตัวนี้เนี่ยให้มันใช้งานได้เลยทันทีทำยังไงแล้วก็มาดูกันว่าในแต่ละส่วนของมันเนี่ยมันจะมีปุ่มอะไรเอามาใช้งานกันทำอะไรได้บ้างที่ซื้อมาเนี่ยแล้วเขาให้มากี่พอร์ตแต่ละพอร์ตทำหน้าที่อะไรก็เดี๋ยวตามดูเนื้อหาในเทปนี้ต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะก็ตู้นี้เนี่ยmaximumของระบบมันเนี่ยรองรับได้ที่8สายนอกเบอร์ TOT หรือเบอร์2นะครับแล้วก็รองรับได้24สายใน24สายในเนี่ยในที่นี้เนี่ยจะเป็น24สายในทั้งเป็นแบบ IP phone หรือเป็นแบบ analog นะครับคราวนี้พอได้มาปั๊บเนี่ยเราดูดิเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้เรามาแค่4สายนะโทษครับ4สายนอก4สายนอกแบบอนาล็อกแต่เขาให้มาถึง6สายนอกแบบ10ครั้งนะครับแล้วก็24สายในแบบซิกโฟนให้มาเลยแต่ให้มาแค่8สายในอนาล็อกอ้าวแล้วถ้าบอกว่าแล้วเราอยากจะได้มันเพิ่มล่ะเราอยากให้มันได้เพิ่ม24สายในซื้อเพิ่มครับเสียตังค์เพิ่มครับใส่การ์ดเข้าไปได้เพิ่มอีกนะครับแต่ว่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าเขาให้24สายในแบบIP phone มาแล้วนะครับก็ถ้าดูครับว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้เป็น IP phone ไปได้ซึ่งราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายไก่กองก็เอามาใช้เป็นสายในไปโดยไม่ต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบมันต่อมาก็มาดูว่าเครื่องที่จะมาใช้กับของมันได้เนี่ยของไอ้ตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง IP phone ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเอามาเป็นของ Panasonicจะเอาเป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับก็มีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในตลาดก็ไม่กี่ร้อยบาทก็มีนะครับจนถึงหลายพันบาทก็มาใช้งานร่วมกับมันได้แล้วก็ไอตัว เครื่องโทรศัพท์ที่เป็น เขาเรียกอนาล็อกบ้างซิงเกิลไลน์บ้างโทรศัพท์บ้านบ้างโทรศัพท์ตั้งโต๊ะธรรมดาบ้างก็มาใช้ร่วมกับมันได้นะครับโทรศัพท์ไร้สายถึงแม้กับจะเป็นพวกเครื่องแฟกก็มาใช้ร่วมกับมันได้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าตัวอุปกรณ์ของมันเนี่ยที่ให้มาเนี่ยแต่ละช่องเอาไว้ใช้ทำอะไรครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอยู่อันหนึ่งก็ไขควงเทสไฟนี่แหละเทคนิคในการแกะเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ไขควงวัดไฟเนี่ยก็ถอดไอ้ตัวสกรูออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตนะครับจะมีช่องตรงนี้ซ้ายขวานะครับวางลงนะครับเอานิ้วชี้นะครับเอานิ้วโป้งดันสองข้างให้มันดังแกรกนะครับฝาก็เปิดขึ้นได้เลยนะก็ไม่ยากในนี้เนี่ยที่เราได้มาปั๊บเนี่ยก็จะได้มาช่อง4ช่องนี้เนี่ย4ช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่เอาสายอนาล็อกเข้าสายนอก TOT ของ True 3 TTNT ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็เอาเข้า4ช่องนี้นะครับที่ให้มาแล้วก็เขาให้มาเนี่ยก็จะมี3ช่อง
นะครับที่เป็น RJ45 เป็นพอร์ตแลนนะครับแล้วก็พอร์ตแวนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นนะครับที่เราจะเอาสายภายในอนาล็อกเข้านะครับให้มาทั้งหมด8ช่องช่องนี้เอาไว้เสียบกับเขาเรียกว่าสายแบ็กอัพแบตเตอรี่นะครับสายแบ็กอัพแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ก็อันนี้ช่องเสียบสายไฟนะครับมาดูด้านข้างนะครับตบไปไม่ต้องกลัวพังนะครับก็จะมีเป็นปุ่มinitial นะครับซึ่งเดี๋ยวเรา initial ปั๊บเนี่ยตัวระบบก็จะสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับโทรเข้าโทรออกได้เลยทันทีนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะมาเกี่ยวกับพวก reset wireless LAN ต่างๆแล้วก็จะเป็นไฟ status นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำ initial ให้ดูนะครับว่าง่ายมากก็ใช้ลวดเสียบกระดาษนี่แหละจิ้มคาเข้าไปตรงที่มีเขียนเอาไว้ว่า system initial คาไว้ก่อนแล้วค่อยเปิด power นับ1ถึง4สังเกตไฟสีส้มจะกระพริบปึ๊บแล้วเราเอาออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกระพริบพอเป็นสีเขียวกระพริบไปเรื่อยๆประมาณสักประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็รอจนกว่าสีเขียวติดค้างตรงนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตู้เนี้ยพร้อมใช้งานละโทรเข้าได้โทรออกได้สามารถจะใช้งานได้เลยทันทีส่วนเทปหน้าผมจะมาบอกว่าเราจะควบคุมสั่งการในตู้นี้เนี่ยผ่านทางคอมพิวเตอร์เซตโปรแกรมมันต่างๆนะครับว่าโทรเข้ามาให้ไปดังกลุ่มไหนเครื่องไหนหรือจะมีระบบตอบรับว่าไอ้ระบบตอบรับสวัสดีค่ะที่นี่บริษัท XYZ กรุณากดฝ่ายขายกด1ฝ่ายบัญชีกด2ฝ่ายจัดการกด3ใดๆทั้งสิ้นตู้นี้ทำได้แน่นอนเรียบร้อยเหลือแต่ที่เราจะสั่งการควบคุมมันนะครับแล้วก็เจอกันในเทปต่อไปแค่นี้แหละสวัสดีครับ